น้องเฟนน้องเฟนอะไรมาส่งป้าหรอน้องเฟนน้องเฟนอะไรขับมาส่งป้าล่ะคะอะไรหรออะไรหรอมาแล้วนะครับไอเทมใหม่ X-Line นะครับหลายคนคงเดาออกว่ามันคือหมวกกันน็อกแหละซึ่งอยากบอกว่านี่คือ X-Line ใบแรกของผมเลยนะก่อนหน้านี้ผมจะใส่เป็นโนแลนนี่โนแลนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบจริงๆ X-Line กับ Nolan ก็คืออยู่ในเครือ Nolan Group เหมือนกันนะครับคือบริษัทใหญ่ก็จะเป็น Nolan นี่แหละผมมีโอกาสได้ไปถึงโรงงานที่ผลิตหมวกกันน็อกเนี่ยของ Nolan แล้วก็ X-Line แล้วไปดูถึงขั้นตอนการเขาเรียกว่าผลิตการประกอบเขาผลิตตั้งแต่เอาว่าตัว Lexan Carbon Lexan Polycarbonate ที่เป็นเห็นอยู่ในตัวหมวกของ Nolan เนี่ยเขาซื้อมาตั้งแต่เป็นเม็ดโพลีคาร์บอเนตแล้วก็มาขึ้นรูปแบบเห็นในโรงงานเห็นแล้วก็ที่ว้าวที่สุดคือขั้นตอนการทำพวกหมวกคาร์บอนไฟเบอร์ของ X-Line เนี่ยคือแบบแปลกมากไม่เหมือนหมวกกันน็อกหรือว่าการทำคาร์บอนไฟเบอร์ในไหนที่ผมเคยเจอเลยนะใครยังนึกไม่ออกหรือยังไม่เคยดูลองย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้ในช่อง YouTube Channel The Big Bite นะครับไปเยือนโรงงานโนแลนผลิตหมวกกันน็อกของโนแลนนะครับเรากลับมาที่หมวกกันน็อกกันต่อดีกว่าอย่าบอกว่าใบนี้ผมใช้มานานมากเห็นไหมสังเกตว่าอันนี้จะมีผมจะเสริมในตัวแป้นติดยึดโกโปรไปนะครับเพื่อใช้ถ่ายทำพวกมอเตอร์วอล์กหรืออะไรที่เห็นเราไปถ่ายหลายๆครั้งอันนี้จะเป็นหมวกถนนหมวกสนามผมจะใช้ใบหนึ่งแต่เนี้ยอันคือหมวกถนนเลยข้อดีคือผมชอบเพราะมันคือฟิปอัพมันคือฟิปอัพนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคือเราไปดูถึงขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการเทสไอตัวสลักการฟิปเนี่ยเขาจะเป็นล็อกถึง2ชั้นแล้วเขาบอกเลยว่าเขาผ่านมาตรฐานของชาร์กนะครับที่เป็นมาตรฐานเลยว่าเขาจะเทสในการเขาเรียกจำลองการเกิดอุบัติเหตุหลายๆอย่างเนี่ยของหมวกฟิปอัพเนี่ยหมวกของโนแลนแล้วก็ X-Line ได้มาตรฐานตรงที่เกือบจะ 100% เลยว่าเรียกเขาเรียกว่า 100% เลยดีกว่ามันจะไม่เปิดเองถ้าเราไม่แกะสลักตัวนี้นะครับหรือหมวกแตกง่ายๆเลยคือถ้าเรานึกภาพเนี่ยหมวกเต็มใบที่เราไม่ใช่หมวกฟิปอัพในอดีตอ่ะผมเคยจำภาพว่าพวกหมวกฟิปอัพเนี่ยผมจะไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่าอะไรเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเวลากระแทกเบากระแทกหนักหรือเอาง่ายแค่กระแทกเนี่ยหัวไฟฟ้าพื้นปุ๊บสลักมันมักจะหักแล้วมันก็จะเปิดทันทีอันนี้คือในอดีตที่ผมเคยจำภาพแต่ณตัวโนแลนแล้วก็ X-Line เนี่ยบอกเลยว่าเขามีมาตรฐานตรงที่ว่าหมวกจะต้องมีการเปิดตรงสลักด้านหน้านี่เท่านั้นจะกระแทกเนี่ยมีการทดสอบการกระแทกหลายๆเหตุการณ์เนี่ยยังไงก็ไม่เปิดนะครับนี่ก็เลยผมเลยรู้สึกว่าก็โอเครู้สึกมั่นใจรู้สึกปลอดภัยนะครับและเห็นการเทสที่โรงงานก็ค่อนข้างจะสบายใจนิดนึงก็อันนี้โนแลนใบเก่าเรามาดูใบใหม่ดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะอย่างที่ผมบอกว่าทั้งโนแลนและ X-Line เนี่ยเขาอยู่ในเครือของโนแลนกรุ๊ปโนแลนกรุ๊ปนะครับที่ผมไปเยือนโรงงานมาหลักๆเขาจะแบ่งวัสดุเป็นค่ายหรือว่าอะไรดีบางคนจะบอกเอ๊ะทำไมโมเดลเหมือนกันเลยแต่ทำไมตัวนี้แปะโนแลนตัวนี้แปะ X-Line นะครับหลักๆเลยพูดอีกทีนึงโนแลนจะเป็น Lexan Polycarbonate คือจะเห็นว่าเป็นหมวกเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างขึ้นรูปอยู่ในโรงงานหมดเห็นตั้งแต่เป็นเม็ดโฟมเลยนะครับเขาจะมีการเทสตั้งแต่หลายๆอย่างไม่ใช่ตั้งแต่ปลายทางไอตัวเชลเนี่ยผมเห็นเขาเหมือนเอาลูกกระสุนมิเนียมยิงด้วยความเร็วเท่าไหร่เกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิงเข้าไปปึ้งหมวกเนี่ยถ้าเป็นหมวกปกติมันแทบจะเรียกว่าแตกกระจุยกระจายเลยทะลุนะแต่ตัวนี้คือรอยแทบไม่มีมันจะเกิดรอยอีกทีนึงคือกระแทกครั้งที่2เพราะว่าในเชลมันจะมีเรื่องโฟมพอมันโดนแรงกระแทกโดนอะไรหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะลดประสิทธิภาพไปเขานี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงบอกว่าหมวกเนี่ยกันน็อกถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดการกระแทกแล้วควรจะเปลี่ยนนะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะโปรเทคได้สูงสุดแต่เขาลองยิงให้ดูรอบที่2หมวกกันน็อกเนี่ยจะเริ่มมีดวงบุ๋มลงไปนิดนึงแต่ก็ยังไม่แตกนะครับนี่ก็เลยสาเหตุว่าควรเปลี่ยนถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่บอกได้ว่าถ้าเกิดกระแทกครั้งแรกนี่ใช้คำว่าเหนียวมากคือกระแทกเข้าไปปึ้งมันแทบไม่เป็นรอยเลยก็นึกภาพไม่ออกลองย้อนกลับไปดูที่ YouTube Channel The Big Bite ที่ผมไปเยือนโรงงานโนแลนได้อ่ะเรากลับมาที่โนแลนนะครับโนแลนจะเป็น Lexan Polycarbonate เราจะเห็นเป็นสีๆอย่างงี้ในส่วนของ X-Line ง่ายๆเลยที่เราเห็นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น X-Lineหรือว่าหมวกที่ตอนนี้เห็นนักแข่งใช้ทั้ง World Superbike หรือว่า MotoGP เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็น X-Line เป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆถามว่า Nolan Racing ก็มีนะคือในอดีตเนี่ยก่อนที่จะมี X-Line เขาจะใช้ชื่อว่า Nolan โอ้โห3ชาติมาจากไหนเนี่ยไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าคือก่อนที่จะเป็น Nolan เอ้ยก่อนที่จะเป็น X
คือก่อนที่จะเป็น X Line เนี่ยเขาจะเป็น Nolan Racing ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็จะเป็น Nolan Racing หมดประวัติศาสตร์อย่างที่บอกว่ายาวนานตั้งแต่50ปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเหมือนเขาจะแบ่งว่าถ้าเป็นหมวกคาร์บอนไฟเบอร์น่ะจะเป็น X Line เป็นส่วนใหญ่แต่ Nolan ก็มีหมวกที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันแต่เอาง่ายๆเลยส่วนใหญ่ถ้าเป็น X Line ก็คือจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ในยุคปัจจุบันหรือหมวกพวกโปรดักชันทั่วไปนะครับแหมไม่ได้ทำคิดมาลิ้นอาจจะลวนๆนิดนึงนะครับซึ่งนี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วผมอยากจะเสริมนิดนึงคือคาร์บอนไฟเบอร์ของตัว X Line เนี่ยจะมีการขึ้นรูปที่ไม่เหมือนปกติโดยปกติเราจะการขึ้นคาร์บอนไฟเบอร์เราจะเห็นว่าเขาจะขึ้นเป็นโมแปะคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เลทับแต่ตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่ให้ถ่ายแต่ผมเห็นแล้วล่ะขั้นตอนการทำเขาเหมือนเขามีโมอยู่ข้างในแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเหมือนไปวางเรียงแล้วก็เหมือนเอาถุงเนี่ยถุงลูกโป่งเนี่ยอบด้านนอกด้านในมันจะเป็นขั้นตอนเหมือนเป็นตู้อบนะครับอบออกมาเป็นเชลนี้เลยโดยปกติคือถ้าเรานึกภาพคำว่าเวลาเราขึ้นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยจะฝากระโปรงหน้าหรือก็ตามจะมีโมนะครับแต่เนี่ยเหมือนเขาเอาโมมาเป็นโครงสร้างอยู่ด้านในแล้วก็เอาคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนอบขึ้นมาผมอาจจะอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ไม่ถูกอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่มันเป็นขั้นตอนการทำหมวกกันน็อกที่ใช้คำว่าแม้กระทั่งหมวกในเครือของโนแลนกรุ๊ปนะครับที่บ้านใกล้เลือนเคียงเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้ขั้นตอนการทำคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ใน X Line เท่านั้นหรือว่าโนแลนที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นอีกจุดนึงที่นั่นแหละก็จะรู้สึกว่ามันแปลกกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็การขึ้นหมวกขึ้นอะไรก็จะรู้สึกว่าต้องลองไปดูคลิปนั้นแล้วกันต่อมานะครับจุดหนึ่งที่ผมชอบความเป็นโนแลนเอ็กซ์ไลท์อย่างหนึ่งเลยคือทุกอย่างคือ made in Italy ไม่ใช่ made in Italy made in ในโรงงานนั้นนะโรงงานที่เราไปเยือนนะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นชิลหน้าการขึ้นเชลการขึ้นโฟมเขาเอามาตั้งแต่เป็น material มาทำในโรงงานนั้นแล้วก็มาเข้าไลน์ assembly ประกอบจนเป็นหมวกกันน็อกนะครับมันจะต่างกับบางทีหมวกกันน็อกเราอาจจะเห็นว่าไปปั๊มเชลจากโรงงานนี้นี่หรือประเทศนี้นะโฟมจากนี่จากนู่นชิลหน้าจากนู่นจากนี่แล้วกลับมาประกอบในหมวกกันน็อกนะครับให้เป็นหมวกกันน็อกแต่นี่คือทุกอย่างเนี่ยแทบจะผลิตในนั้นเลยว่า100%นะครับแม้กระทั่งพินล็อกไอตัวพินล็อกคือตัวเนี่ยสีเหลืองๆที่อยู่ในชิลเนี่ยผมใส่เข้าไปยังไม่ลอกนะครับตัวที่มันไม่ให้ฟ้าขึ้นเนี่ยโดยปกติคำว่าพินล็อกเนี่ยถ้าเป็นหมวกกันน็อกทั่วไปหรือโรงงานหมวกกันน็อกอื่นๆเนี่ยเราจะต้องไปซื้อพินล็อกจากทางพินล็อกเพื่อมาใส่ในหมวกเราแต่ทางโนแลนเขามีสิทธิบัตรในการขึ้นพินล็อกในโรงงานได้เลยผมเห็นเขาฉีดปั๊มออกมาเป็นพินล็อกแล้วก็เอาง่ายคือหมวกทั้งใบเนี่ยผลิตอยู่ในอิตาลีอยู่ในโรงงานที่โนแลนนะครับอยู่เลยจากมิลานขึ้นไปนิดนึงวันนั้นมีโอกาสได้ไปก็รู้สึกว้าวแบบทึ่งมากแล้วก็ได้ถ่ายออกมาให้ดูนะอาจจะย้ำวันนี้นี่อยากให้ไปดูคลิปนั้นนะเพราะว่าคนจะได้เห็นภาพทำไมผมถึงชอบใช้โนแลนส่วนนึงคือถ้าใครมีโอกาสได้ใช้โนแลนน่ะกับ X Line เนี่ยบอกตามตรงผมยังไม่เนี่ย X Line ใบแรกนี่คือใบแรกนะแต่โอเคจริงๆผมดูวัสดุทุกอย่างหลายๆอย่างมันคือแทบจะเหมือนกันเลยนะแต่ภายนอกตัว X Line จะเป็นคาร์บอนนะครับแต่จุดนึงที่ผมว่ารู้สึกว่าผมสัมผัสได้เลยคือและตอบโจทย์ในงานที่ผมทำคือตัวโฟมที่อยู่ข้างในฟองน้ำใช้ว่าฟองน้ำหรือนวมด้านในเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มใส่สบายแล้วก็สรีระหมวกเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกจริตกับผมนะครับใส่นานๆใช่ว่าเดินทางแบบ 2-300 โลคือแทบจะไม่ปวดหัวเลยคือมันค่อนข้างจะคือจริงๆพวกหมวกกันน็อกเนี่ยมันจะมีพวกเอเชียนฟิตมีอะไรแบบอเมริกันฟิตมีเอเชียนฟิตหัวทรงไข่หัวทรงลีอะไรแต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ใส่มาเนี่ยก็รู้สึกว่ามี X Line เนี่ยรู้สึกใส่เดินทางไกลๆแล้วรู้สึกสบายนะครับถ้าผมดูน้ำหนักนะครับเนี่ย 1,700 กิโลกรัมนะครับเอ้ยไม่ใช่กรัมกิโลกรัมนี่เป็นตันไม่ใช่ก็คือเอาง่ายเกือบ2กิโลก็ถือว่าเบากว่าใบนี้นิดนึงด้วยความอันนี้มันเป็นโพลีคาร์บอเนตเล็กซันโพลีคาร์บอเนตนะพอเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็เบาขึ้นมานิดนึงแต่พอในตัวหมวกที่เป็นฟิปอัพอาจจะไม่ได้เบาหวิวขนาดนั้นถ้าเกิดจะเล่นเบาจะต้องเป็นพวกหมวกสปอร์ตอะไรจ๋าแต่โอเคโจทย์เนี่ยผมอยากได้ฟิปอัพที่ผมบอกนะครับด้วยความที่หลักการสลักเลยอย่างมันเหมือนกันแล้วก็โนมันการล็อกกันอะไรเหมือนกันเล็กจุดหนึ่งที่ผมเมื่อกี้เขาพูดต่อเสริมจากนวลอีกในงานที่ผมถ่ายทำแสงเริ่มมืดแล้วนะ คือผมอะถ่ายสังเกตว่าผมจะไมค์นะมาไว้ในปากในคางนะครับลมมันมักจะมีเสียงมักจะมีเสียงลม แหมไม่ได้พูดนานขออภัยด้วยแต่ผมชอบความเป็นโนแลนคือถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะตัวเนี้ยเขาจะซิลแล้วซิลอีกนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันมืดละ
สว่างขึ้นมาหน่อยจะเกือบไหนดูหมกใกล้ๆเลยแล้วไม่ต้องดูหน้าผมนะครับเนี่ยในบริเวณเนี้ยสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีตัวนี้นวมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวปีกตัวเนี้ยที่ค้ำเข้ามาอีกมันเลยทำให้ผมบอกเลยว่าคนที่ใส่หมวกกันน็อกของโนแลนเนี่ยยังใส่เงี้ยแล้วผมชอบความเป็นสลักเนี่ยมันถอดใส่ง่ายนะครับมันก็กรึบเนี่ยแค่นี้แล้วก็ปิดฟึดลงมาเลยอยากบอกว่าบริเวณเนี้ยมันซิลจนชนิดที่ว่าถ้าผมปิดชิลพูดแล้วปิดช่องลมทุกอย่างหมดอะผมจะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเลยเพราะว่าเขาซิลในบริเวณคอเนี่ยได้ดีข้อดีคือมันค่อนข้างเงียบนะครับแล้วเวลายิ่งถ้าเกิดเราไมโครโฟนไว้บริเวณเนี้ยมันเลยทำให้เสียงอะมันค่อนข้างคลีนใสและสะอาดนะครับแต่ถามว่าเสียงลมจากที่ผมลองวิ่งดูก็ถือว่าเบาในระดับนึงแต่โอเคถ้าวิ่งนะความเร็วสูงในระดับนึงมันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้เงียบเป็น noise cancelling เลยขนาดนั้นก็ยังพอมีเสียงบ้างแต่เปรียบเทียบกับหมวกหลายๆใบที่ผมเคยใช้คือใบอื่นๆเสียงลมมันจะดังมาเต็มแต่โดยปกติพวกหมวกกันน็อกเนี่ยเขาในบริเวณนี้มันจะเป็นเหมือนให้ลมมันหวนเข้าไปได้เวลาเราไมโครโฟนติดบริเวณนี้มันก็จะมีเสียงลมนิดหน่อยนะครับเราต้องใช้ระบบหมอบหลบใต้ชิลเอาแต่ตัวนี้คือบอกได้เลยว่าถ้าเราปิดมาหมดเนี่ยตั้งแต่ผมใช้โนแลนแล้วคือถ้าปิดจนทึบเนี้ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียแต่มันก็เป็นเรื่องซิลลมแล้วก็ตัวนวมผมชอบมันที่บอกว่านวมค่อนข้างใส่สบายขนาดว่าไอ้โนแลนใบขาวผมอะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะก็รู้สึกว่านวมก็ยังใส่สบายอยู่แต่ผมอยากหาอะไรที่มันแบบมันเบาขึ้นนี่ก็เลยจัด X-Lite ไปเลยนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกช่องลมช่องเลยแต่บอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยเปิดอะไรพวกนี้อันนี้อาจถ้าเกิดร้อนจะจัดก็อาจจะเปิดแต่โดยปกติมักจะไม่ค่อยเปิดเพราะว่ากลัวผมจะกลัวเรื่องเสียงลมมันเข้าไปติดอยู่ในไมโครโฟนมากไอ้ตัวข้างบนอาจจะเปิดแต่ตัวเนี้ยถ้าเป็นใบเก่าเนี่ยผมจะปิดเลยอันนี้มันจะปิดให้ลมมันเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยโอเคมันหายใจออกหายใจสบายนะครับแต่ลมมันก็จะเข้าเช่นกันมันเลยทำให้ถ้าสังเกตใบเก่าผมใบเก่านี่ผมจะติดตึงตายเลยนะครับไม่สามารถเปิดบริเวณนี้ได้แล้วเพราะว่าเราเป็นตัวยึดหมวกกันน็อกไปเลยก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็และเรียนผมว่าคือด้วยความที่มันผมว่ามันใส่สบายจุดหนึ่งคืออะไรไหมบริเวณเนี้ยตัวนี้มันเป็นกิฟต์อย่างเงี้ยผมไม่รู้เขาเรียกคำศัพท์เขาเรียกศัพท์อะไรนะผมเรียกว่าสลักกิ๊กแก๊กแก๊กแก๊กไว้กันเอาที่เข้าใจง่ายนะพอเราใส่เข้ามาเนี่ยกึบกึบกึบผมชอบตรงความที่ถ้าดูดีๆเนี่ยสายบริเวณเนี่ยมันจะไม่โดนคอมันจะไม่สีคอผมเลยผมสามารถล็อกให้แน่นได้เลยมันจะไม่ค่อยสีคอเพราะว่าตัวเนี่ยเขาทำมาแบบไอ้ตัวไอ้เนี่ยมันจะแนบบังระหว่างสายกับตัวคอผมมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่สีบางทีเนี่ยถ้าเกิดใบอื่นที่เป็นหมวกสปอร์ตหรือหมวกอะไรเนี่ยโอเคถ้าใช้ในเซอร์กิตเราใช้ในสนามผมวิ่งเต็มที่ก็20นาทีก็ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่รอบนะครับวิ่งกันแบบ20นาทีอ่ะแต่พอเป็นหมวกเดินทางเนี่ยในโจทย์ที่เราเดินทางบางทีเป็น100โลใส่เดินทางแบบ 2-3 ชั่วโมงโดยที่ไม่ถอดเลยไอ้เรื่องความกระชับความสบายเรื่องนวมเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะโฟกัสในจุดนี้นะก็เลยแบบว่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าต้องใส่ตั้งแต่ใส่มาก็รู้สึกว่าโอเคถูกจริตนะครับตั้งแต่ใบสีขาวแล้วแต่มันอาจจะถ้าเป็นฟิปอัพมันอาจจะหนักนิดนึงว่าตามจริงนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่อาจจะเป็นที่ผมเจอนะคือบริเวณเนี้ยเขาค่อนข้างเชลค่อนข้างหนาบริเวณนี้นะครับกรณีถ้าเราไปซื้อพวกบลูทูธที่เราจะอินเตอร์คอมคุยกับคนอื่นน่ะถ้าเป็นตัวที่เป็นหนีบถ้ารุ่นอื่นน่ะมันจะสามารถเป็นตัวหนีบได้เลยแล้วก็ล็อกเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันไม่สามารถหนีบได้เพราะบริเวณเนี้ยมันค่อนข้างหนาอาจจะต้องเป็นระบบเอา 3M8 หรือต้องหาตัวที่มันขาค่อนข้างกว้างแต่ผมว่ามันไม่ได้ต้องเป็นระบบ 3M อย่างเดียวคือจริงๆอ่ะตัวX-Lite Noland เนี่ยเขาจะมีหมวกยี่ห้อไอตัว Ncom ที่เป็นสำหรับ Intercom ที่สำหรับติดเท่านั้นแต่มันเลยทำให้เราถ้าเกิดเราจะใช้ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ Ncom มันอาจจะลำบากในการติดตั้งนิดนึงแต่ก็ถ้าคิดว่าติด 3M ก็คือจบนะครับแต่ถ้าเป็นระบบหนีบขาล็อกตัวนี้อาจจะลำบากนิดนึงในตัวกรณีรุ่นผมลืมบอกรุ่นนะตัวนี้จะเป็น X-Lite X1005เป็นรหัสของตัว X-Lite นะครับส่วนใบเก่านี่รู้สึกใบนี้เขาจะเลิกผลิตแล้วนะผมใช้มานานจัดเลย N100-5 นะครับถ้าเราดูไม่โฟกัส
ประมาณนี้นะครับก็ในคลิปต่อไปบางคนอาจจะเห็นรูปผมเอ๊ะจำจากหมวกใบขาวถ้าหมวกเดินทางใบหน้าผมน่าจะเป็นใบสีดำแล้วแต่เราต้องทำขายึดโกโปรใหม่หน่อยไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่ผมชอบจริงๆเขาจะมีลายลวดลายแต่ผมเป็นคนชอบหมวกสไตล์เรียบๆนะอันนี้ก็สังเกตว่าไม่มีลายไม่มีอะไรเลยแกพินล็อกไอ้พินล็อกเนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะครับบอกตามตรงยังไม่ได้ใช้เลยมากยังไม่เคยใช้เลยดีกว่าอันนี้แค่แบบเพิ่งได้มาสดๆแล้วก็จะทำคลิปรีวิวให้ทุกคนชมก่อนนี่ไอ้พินล็อกเหลืองๆด้านในนะครับจริงๆมันต้องแกะก่อนใส่ชิลนะผมเล่นฟัดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลัวคนมองไม่เห็นนะครับแต่พินล็อกจำเป็นเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยถ้าเจอฝนตกเจออากาศหนาวมันช่วยได้มากจริงๆแม่ผมก็ดันอารมณ์อินดี้นะครับจะมาถ่ายคลิปตอนพระอาทิตย์ตกดินกะว่าจะซันเซ็ตซะหน่อยปรากฏซันเซ็ตซะแบบมองไม่เห็นอะไรเลยลองไปดูคลิปที่ผมไปที่โรงงานโนแลนนะครับเราจะเห็นเลยว่าขั้นตอนการผลิตหมวกกันน็อกหรืออะไรหลายอย่างคือผมว่ามันก็อยู่ในมาตรฐานที่คือพวกนี้จริงๆหมวกกันน็อกมันจะมีเรื่องของตัวมาตรฐานที่ผมเคยอธิบายในคลิปก่อนๆแล้วตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐานที่ใช้ปัจจุบันแล้วล่ะก็ถือว่าสบายใจดีกว่าใช้หมวกไม่มีมาตรฐานนะคำว่ามาตรฐานคือมาตรฐานความปลอดภัยนะครับแล้วตัวนี้มีนี่ด้วยมีนี่แว่นดำนะครับแว่นดำเขาจะไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นชิลดำนะครับแต่ก็จะใส่เป็นแว่นดำสามารถเปิดปิดที่บริเวณนี้นะครับฝั่งซ้ายโอเควันนี้ก็เรื่องราวโดยมาแล้วกันนะครับพามาชมกับเจ้าตัวหมวกX-Lite ใบใหม่หลายคนชอบถามว่าผมใช้หมวกใบไหนอะไรยังไงก็พอมีหมวกใหม่มาก็หาเรื่องทำคอนเทนต์ทำให้ทุกคนชมหน่อยละกันตัวนี้ก็ตัว X-Lite X1005 นะครับกับตัว X-Lite ใบแรกของผม ก่อนหน้านี้จะเป็นโนแลนนะครับวันนี้ก็ลาโดยมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟ้ามืดละสวัสดีครับ